ครับวันนี้โกกิกับทนายคะวันนี้มาอะไรยังไงบ้างคะวันนี้หนูก็กับทางทนายนะคะแล้วก็ทางทีมงานของค่ายแล้วก็ตัวหนูเองมาขอคำปรึกษากับทางตำรวจไซเบอร์แล้วก็ทางท่านผู้การนะคะก็คือพวกหนูโดนเขาเรียกว่าอะไรคะแบบอาจจะเป็นคนในโซเชียลอะค่ะคือพยายามจะปลุกปั่นข่าวทำลายชื่อเสียงของทั้งตัวหนูเองทั้งตัวบุคคลเองแล้วก็ทางค่ายของพวกหนูด้วยซึ่งบางเรื่องก็ทำให้พวกหนูมีความรู้สึกว่ามันส่งความเสียหายต่อเรื่องชื่อเสียงแล้วก็ผลงานว่าพวกหนูปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพวกหนูอะทำงานเกี่ยวกับตรงนี้มันต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นชื่อเสียงแล้วก็ภาพลักษณ์อะค่ะถ้าสมมติว่ามันทำให้พวกหนูเสียหายมันก็มีผลต่องานที่ลูกค้าอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะมันก็เลยทำให้หนูไม่มีความไม่สบายใจก็เลยเข้ามาขอคำปรึกษาวันนี้ค่ะก็โอเคครับวันนี้น้องโกกินะครับมาแล้วก็ส่วนของทีมงานของน้องด้วยนะครับจากการตรวจสอบกับทางเรามีท่านผู้กับโชคนะครับกลุ่มงานสอบสวนแล้วก็เครื่องมือพิเศษในการเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือเพจเนี่ยขณะนี้นะครับมีคนปลอม Facebook หรือเพจยังมากอยู่แต่เราก็มีการประสาน Facebook ในการปิดกั้นโดยตลอดนะครับลักษณะแบบนี้อาจจะเข้าหมิ่นประมาทโดยปกติทั่วไปถ้าเข้าหมิ่นประมาทโดยปกติทั่วไปเนี่ยมันจะไม่เข้าสุด4วงเล็บ1แห่งพรบ.คอมพิวเตอร์แต่มันจะไปเข้ากฎหมายอาญาซึ่งหนักนะมาตรา328เนี่ยความผิดหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับได้กระทำนะครับโดยการโฆษณานะครับการโฆษณาว่าเราวาดระบายสีเป็นตัวอักษรแผ่นเสียงหรือเสียงบันทึกภาพต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้มีความผิดนะครับโทษ2ปีนะครับจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทอันนี้จะเข้าตามป.อาญาปกติในมาตรา328และมาตรา326เนี่ยผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3ใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าทำให้ผู้อื่นหรือเราเนี่ยเสียชื่อเสียงดูหมิ่นหรือถูกเกียรติชังผู้นั้นจะกระทำผิดเนี่ยฐานหมิ่นประมาทอันนี้ระวางโทษ1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็จะเข้า2มาตราคือมาตรา326และมาตรา328แต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวจะดูในเรื่องรายละเอียดนะครับยังไม่เห็นภาพของน้องในเรื่องรายละเอียดที่โดนในการโฆษณานะครับแล้วจะเข้าข่ายหมิ่นด้วยหรือไม่ยังไงเนี่ยจะดำเนินการแล้วก็ทำในส่วนที่เกี่ยวข้องแต่วันนี้มาเนี่ยครับถ้าเกิดน้องได้ดำเนินการแล้วเนี่ยก็จะมีการเช็ค IP address มีการเช็คเกี่ยวกับเรื่องผู้ที่ลงเนี่ยเป็นอวตารหรือจะเป็นบุคคลถ้าเป็นบุคคลพนักงานสอบสวนก็สามารถที่จะออกหมายเรียกหรือดำเนินการออกหมายจับได้ลักษณะของน้องอันนี้เป็นเพจหรืออะไรครับเพจหรือตัวเฟซที่โดนของเราเนี่ยที่ชื่อว่าโดนปลอมมีทั้งเพจมีทั้งเฟซแล้วก็มีทั้งช่องTikTok ด้วยอ๋อ TikTok ด้วยหลายช่องทางใช่ไหมหลายช่องทางในการสื่อนะพี่โชคโชคมีอะไรเพิ่มไหมที่โดนบูลลี่โดนประมาทใช่แล้วแสดงว่าของน้องโกกิเนี่ยทั้ง TikTok ทั้ง Facebook ทั้งเพจเนี่ยโดนทั้งหมดนะครับขอแนะนำอย่างบุคคลมีชื่อเสียงเนี่ยของโกกิเนี่ยมีคนตามเป็นล้านคนเนี่ยอยากถามน้องโกกิว่ามีติ๊กฟ้าเมตาบริไฟหรือมีการเสียเงินเป็นอะไรเองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีนี่แหละถึงผมว่าน้องโกกิก็ไม่มีคือเขาว่ามีไม่มีคือเราเสียตังค์ทุกเดือนอ่ะให้เดินให้ Facebook อ่ะไม่มีเพราะส่วนใหญ่ในร้อยคนเนี่ยจะมีสักหนึ่งลูกนะครับอย่างพี่เนี่ยมีนะครับเรื่อง Facebook เนี่ยมันต้องติ๊กสีฟ้าเพราะเราเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นดารานักร้องเป็นอาจารย์สอนเทรดหุ้นแล้วก็จะโดนปลอมอย่างนี้เยอะครับขณะนี้ในการโดนปลอมเรื่องเพจและ Facebook เนี่ยยังมีมากคนก็ถามผู้การแจ้งกับพี่โชคว่าทำไมตำรวจไซเบอร์ปิดช้าจังผมต้องทำเรื่องไปที่ Facebook นะทำเรื่องไปที่ TikTok นะมันเราต้องประสานเขาเหมือนกันเหมือนที่ผมต้องประสานธนาคารถามว่าทำไมตำรวจไม่ระงับเงินให้เร็วตำรวจระงับเงินเองได้ไหมไม่ได้แต่ประสานธนาคารให้ระงับเงินได้อย่างเงี้ยเช่นเดียวกันแบบนี้ก็ต้องเมื่อแจ้งความแล้วก็ต้องดำเนินการไปปิดเพจเฟซหรือ TikTok ปลอมได้นะครับแต่มันยากในกรณีถ้าเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยนะครับมันปิดยากเพราะ Facebook TikTok มันใช้เวลาในการตรวจสอบแต่ถ้าเป็นส่วนราชการสถานที่ราชการ
รือว่าสอทอหนึ่งปุ๊บมีปลอมเขาปิดเร็วแต่ฉันอันนี้จะปิดช้าแต่เบื้องต้นจะเช็คก่อนว่าเป็นอวตารหรือบุคคลทั่วไปและเข้าเป็นหมิ่นประมาทแบบปกติหรือเข้า14วงเล็บ1หรือไม่ตรงนี้จะดำเนินการตรวจสอบและประสานส่วนเกี่ยวข้องต่อไปมีที่ใช้บัญชีเริ่มต้นอาจจะเป็นมาจากอวตารที่เขาเหมือนสร้างข่าวหรือสร้างประเด็นขึ้นมาแล้วทีนี้ก็จะมีบางส่วนที่เป็นทั้งตัวบุคคลที่เปิดเผยหน้าแล้วก็มีหลายๆเหมือนเขาเป็นแบบเหมือนแชร์ข่าวต่อกันแล้วก็เอาไปตีแผลอะไรเงี้ยค่ะใช่คือทีนี้มันเกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นตัวหนูเองตัวทางค่ายด้วยแล้วก็ศิลปินด้วยเพราะว่าเขาพยายามจะเล่นทุกอย่างสมมติว่าถ้าเขาโจมตีศิลปินแล้วไม่รอดเขาก็จะเปลี่ยนเป็นประเด็นใหม่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้พวกหนูเสื่อมเสียชื่อเสียงพวกหนูก็มีความไม่สบายใจมากๆเลยเหตุการณ์ที่เกิดมาหลายอาทิตย์หลายวันเพิ่งไม่กี่วันเองค่ะเพิ่งไม่กี่วันเองเขาก็บอกว่าหนูเขากลัวทุกวันเขาบอกว่าหนูไม่ไปเกณฑ์ทหารซึ่งแล้วเขาตอนนี้คือเพศสภาพหนูก็เป็นแบบนี้แต่ว่าคือเขาเอารูปตอนที่หนูเรียนอยู่มัธยมอะค่ะซึ่งผมสั้นจากที่เราเรียนมีทั้งชื่อสถาบันที่ปักหน้าอกและมีชื่อนามสกุลแล้วก็โพสต์ชื่อนามสกุลหนูบอกว่าหนูไม่ไปเกณฑ์ทหารซึ่งถ้าเกิดว่าหนูไม่ไปเกณฑ์ทหารแปลว่าหนูทำผิดกฎหมายใช่ไหมคะหนูก็เลยไม่สบายใจเพราะว่าคือหนูก็ผ่านกระบวนการตรงนั้นมาแล้วแล้วก็มีสังคมอะค่ะเข้าไปตีแผลเรื่องแบบการเกณฑ์ทหารไปอีกเรื่องคือเขามันเหมือนแบบว่าคอมเมนต์ไม่จบเนี่ยค่ะหนูก็เลยมีความไม่สบายใจตรงนี้ด้วยโดยส่วนตัวหนูเหมือนเขาก็แบบขุดคุยเอาข้อมูลส่วนตัวของเขามาคุยใช่ค่ะมีการบูลลี่ด้วยแบบเรื่องความแบบว่าแบบไม่สมเขาเรียกอะไรไม่สมประกอบของร่างกายของเราด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีด้วยอย่างอันนี้ก็คือเขาทำเราเจอมานานสำหรับส่วนตัวหนูใช่ไหมคะตัวหนูเองหนูเพิ่งเจอแต่ว่าก่อนนั้นก็คือเขาโจมตีทุกอย่างที่เกี่ยวกับธุรกิจของพวกหนูหรือค่ายของพวกหนูไม่ว่าจะเป็นตัวพี่ชายหนูหรือว่าทุกอย่างค่ะพยายามจะโจมตีตลอดเวลาทั้งที่แบบว่าเราเองก็ไม่เคยที่จะแบบว่าคือพวกหนูเองก็ยังเด็กแล้วก็ยังใหม่ด้วยถ้าสมมติว่าหลายๆท่านรู้สึกอยากจะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องผลงานหรือเรื่องต่างๆพวกหนูไม่ซีเรียสเลยนะคะพวกหนูน้อมรับแล้วก็รับฟังแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็แก้ไขแต่ในวันนึงมันถึงจุดที่ว่าเขามีการสร้างประเด็นที่มันทำให้เราเสียหายค่ะหนูก็เลยมีความไม่สบายใจตรงนี้ก็เลยได้มาตรงนี้ค่ะแล้วก็เพจที่เขาทำนี่คือเป็นแค่ผู้ใช้บัญชีเดียวใช่ไหมคะไม่ใช่แบบหลายบัญชีน่าจะมีหลายบัญชีน่าจะมีหลายบัญชีค่ะที่เหมือนลักษณะพยายามช่วยกันใช่ค่ะนะครับแล้วก็คนนึงพูดประเด็นนึงอีกคนนึงก็เสริมประเด็นนี้ครับที่จริงเวลารวมๆกันแล้วมันเกิดให้ความเสียหายนะครับอย่างตัวของฝั่งของโควิดคิดว่าแบบเป็นแค่หนูถ้าตัวหนูมองหนูคงมองว่ามันอาจจะเป็นหนูมองหนูใช้คําว่าคนที่มีความคิดไปในแนวเดียวกันไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มมั้ยแต่ว่าเค้าน่าจะมีความคิดไปในแนวเดียวกันถึงแบบตีกระแสอะไรเงี้ยไปในแนวเดียวกันประมาณอย่างข้อความที่เขาโจมตีเรามันเป็นแบบแนวไหนบ้างยกตัวอย่างได้ไหมคะคือเอียงคือบูลลี่เลยค่ะแล้วก็มีการแบบเหมือนโพสต์เพื่อความสะใจค่ะพี่อย่างเช่นสมมติว่าแบบเห็นแบบอะไรนิดหน่อยที่เราเอาไปโพสต์แล้วก็เอามาแล้วว่าแบบเหมือนพยายามที่จะแบบว่าทําให้เราแบบดูไม่ดีตลอดเวลาเลยอย่างเช่นสมมติว่าเราทําอะไรก็ตามที่เราอัปเดตเพราะเราเป็นคนโซเชียลเนาะอัปเดตเขาก็จะเอามาแบบเป็นมุมนึงแล้วสมมติว่าอย่างเช่นกรณีล่าสุดเนาะแบบว่าเรามีการเคลียร์ปัญหาให้กับศิลปินเขาก็สมมติว่าพี่หนูเคลียร์ปัญหาให้กับศิลปินคนนึงเขาก็มองว่าแบบแล้วเรื่องของตัวเองยังไม่เคลียร์อะไรเงี้ยคือเหมือนเขาจะพยายามเอาอีกเรื่องนึงมากลบอย่างเงี้ยค่ะใช่เหมือนเขาก็อยากแบบขุดคุยอยากให้เราแบบเอาเรื่องเสียหายของเขามาใช่ค่ะแล้วสิ่งที่เขาโพสต์ออกไปก็คือไม่ใช่ความจริงด้วยถ้าเป็นเรื่องที่ออกมาวันนี้คือไม่ใช่ความจริงแน่นอนส่วนไหนที่เป็นความจริงหนูน้อมรับหนูก็พร้อมปรับอยู่แล้วค่ะอย่างเคสนี้เราอยากให้ผู้การแบบช่วยได้อย่างเคสนี้ก็คือ1ก็อยากจะเตือนสำหรับผู้ที่ไปโพสต์เนี่ยกฎหมายมันสูงนะตามที่กล่าวไปแล้วนะถ้าหมิ่นเนี่ยก็ปออาญาด้วยนะ2คนที่แชร์นะผู้กับโชคครับคนที่แชร์ก็โดนนะครับอย่างงวดที่แล้วที่เรามีคดีดังๆรับไปแชร์แล้วเนี่ยผมไล่เลยนะงั้นคนที่แชร์เนี่ยนึกว่าสบายใจสนุกแชร์ไปมีความผิดด้วยนึกว่าตำรวจไซเบอร์ตามไม่ได้ไม่ใช่ไปแชร์เรื่องเว็บพนัน
แชร์เรื่องภาพลามกหรือแชร์ในสิ่งที่เขาโดนลักษณะแบบนี้ของโกกีเนี่ยเรามีเครื่องมือนะครับกองวิเคราะห์นั่งอยู่นี่เราไล่ล่าตลอดลักษณะนี้จะเข้าปออาญาหรือเข้าบลบอคอมหรือเข้าไซเบอร์หรือพื้นที่ก็ตามเราประสานงานกันหมดนะครับไม่มีตำรวจว่าผลักภาระให้พื้นที่หรือพื้นที่มาให้ไซเบอร์ไม่ใช่เราร่วมคู่ขนานในการทำทุกคดีและจะต้องไล่ล่าจนกว่าจะรู้ว่าเป็นอวตารถึงแม้เป็นอวตารเดี๋ยวก็ตู้ก็ต้องไปตามว่ามันอวตารจริงไหมอยู่ที่ไหนไม่ใช่อวตารแล้วจบเลยไม่ใช่นะครับงั้นก็เตือนพวกเราทั้งหมดนะครับการลงโพสต์ในเฟซบุ๊กแล้วก็ในสื่อต่างๆระมัดระวังครับนะครับตำรวจไซเบอร์กัดไม่ปล่อยเช่นเดียวกับเว็บพนันผมกัดไม่ปล่อยมีบางคนไปพูดนะครับว่าตำรวจไซเบอร์นี่ขออนุญาตพูดนอกเรื่องนี้นะเรื่องเว็บพนันไม่จับอะไรเนี่ยผมเห็นคนพูดออกสื่อหลายคนแล้วนะพูดระมัดระวังด้วยนะครับเขาทำงานกันเต็มที่กว่าจะจับได้ทีละเคสไม่ใช่ง่ายๆนะครับวิ่งไปทั่วประเทศถ้านอกประเทศไปได้ก็ไปแล้วงั้นการออกการพูดจาระมัดระวังด้วยอันนี้พูดนอกเรื่องจากโกกินิดนึงนะครับว่าใครไปพูดอะไรไปโพสอะไรเนี่ยระมัดระวังคุณจะโดนซะเองในข้อหาหมิ่นประมาทหรือในกรณีที่ไปเอาข้อไม่ใช่จริงแบบนี้ไปลงงั้นต้องระมัดระวังงั้นสอทอหนึ่งเนี่ยเมื่อวานพูดนอกเรื่องหนึ่งผมแทบร้องไห้เลยนะเมื่อวานวันเดียวเสียหาย35 ล้านท่านยังอยู่เฉยกันได้ยังไงประชาชนเสียหายไปแล้วนะโกกินะครับประชาชนเสียหายไปแล้ว2 ปี 4 เดือน 65,000 ล้านบาทในเรื่องหลอกลงทุนนะครับในเรื่องหลอกให้กลัวตรงนี้หนักมากเลยนะงั้นเราสื่อต้องช่วยกันสื่อบันเทิงมาก็ดีละงั้นโกกิเช่นเดียวกันที่มาตรงนี้นะครับผมก็ต้องไล่ล่าให้สุดที่สุดว่ามันอวตารจริงไหมให้น้องเอามาเสียหายอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเป็นผู้หายจริงมีการแจ้งความเรียบร้อยผมจะดำเนินการถึงผู้แชร์ด้วยนะงั้นใครรู้แล้วยังฟังไลฟ์สดนี่อยู่นะระมัดระวังอย่าคิดว่าเป็นเรื่องสนุกไม่ได้นะครับงานของไซเบอร์เนี่ยมันต้องทำเป็นนาทีพี่ตู้พี่โชคเนี่ยเขาทำงานนาทีตำรวจไซเบอร์ไม่มีทำงานเป็นวันหรอกครับเพราะว่าถ้าทำงานเป็นวันอ่ะเงินจะไม่อยู่ในท่อ 7,000 ล้านหรอกครับที่ว่าสามารถระงับเงินทันในคดีทุกคดีงั้นถ้าทำงานเป็นวันไม่ได้ตำรวจยุคนี้ต้องทำงานเป็นนาทีงั้นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวดูให้ไล่ให้พี่ตู้ดูด้วยนะนะครับถึงแม้เป็นอวตารพี่ตู้ต้องเจาะให้ถึงว่ามันอวตารจริงหรือเปล่าถ้าเจอตัวเรียบร้อยคดีตามกฎหมายตามเนี่ยหนักนะครับหนักนะครับก็ถ้าหลังจากหนูได้รับคำปรึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าอันไหนมันผิดก็ว่าไปตามผิดค่ะถ้าสมมติว่าอันไหนสามารถดำเนินการได้หนูเองก็ต้องขอปกป้องแล้วก็โปรเทคตัวเองให้ถึงที่สุดอะค่ะถ้าอันไหนดำเนินการได้หนูก็จะดำเนินการค่ะอย่างเรื่องนี้ทำให้เราเสื่อมเสียขนาดนี้เราจะเอาเรื่องที่ถูกใช่ค่ะจริงๆแล้วถ้าอันไหนมันไม่ดีพวกหนูก็พร้อมน้อมรับนะคะแต่ถ้าอันไหนมันไม่จริงพวกหนูก็ต้องสู้ปกป้องตัวเองอะค่ะนอกจากตัวเราที่โดนแล้วใช่ค่ะมันโดนเป็นวงกว้างเลยค่ะแล้วทีเนี้ยมันโดนตีแผ่ไปในวงกว้างตอนแรกมันอาจจะยังไม่ใหญ่หรอกแต่ทีเนี้ยพอมันไปเรื่อยๆปุ๊บมันจริงเวลาใช่ค่ะแล้วหนูก็แค่อยากจะมาเตือนคนที่เขาปลุกปั่นหรือว่าโพสต์หรือว่าสร้างอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ชอบหรือว่าไม่อยากติดตามกันก็อาจจะอยากให้ปล่อยผ่านเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้ค่ะแต่แบบถ้าไม่ชอบแล้วยังมาโจมตีเราเนี้ยหนูมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่น่ารักค่ะโอเคกรณีนี้ก็คือทำให้เราใช่ค่ะไม่สบายใจสื่อมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหนังสือวันนี้ส่วนใหญ่เป็นสื่อด้านบันเทิงเนาะไม่มีสื่ออาชญากรรมพูดอาชญากรรมไปนิดนึงกี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับจะถามอะไรส่วนตัวก็ได้นะครับเดี๋ยวนะครับเลยเขาจะถามส่วนตัวแล้วมานั่งนี่ได้